สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คดาราทิพย์นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักผมนะฮะผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้ก็คือช่องมาร์คดาราทิพย์นั่นเองนะครับก็สำหรับช่องนี้ผมจะสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนที่ผมเข้าไปทำนะฮะแล้วมันได้เงินจริงผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะลองเข้ามาทำงานออนไลน์ที่มันได้เงินจริงๆดูแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องของผมเอาไว้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Yim Research นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่า Yim Research นี้นะฮะวันนี้เนี่ยผมทำเงินจาก Yim Research ไปได้เท่าไหร่กันนะครับโอเคผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยผมทำเงินจาก Yim Research นี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมที่จะดูกันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำการกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับ Yim Research นี้กันก่อนเลยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจนะฮะว่า Yim Research นี้ทำงานยังไงนะครับแล้วก็วิธีการทำเงินกับ Yim Research นี้ทำยังไงนะครับโอเคผมก็สำหรับ Yim Research นี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนของ Yim Research นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บสะสมนะครับแล้วนำไปแลกเป็นเงินได้นะฮะซึ่งถ้าเราสามารถเก็บสะสมได้เยอะนะครับเราก็สามารถแลกเป็นเงินได้เยอะนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าการเก็บสะสมคะแนนใน Yim Research นี้นะครับทำยังไงนะฮะซึ่งการเก็บสะสมคะแนนใน Yim Research นี้นะครับเขาจะมีเมนูเก็บสะสมคะแนนอยู่นะฮะซึ่งเมนูนี้นะครับเขาจะมีสิ่งที่ให้เราทำอยู่นะฮะก็อย่างแรกก็คือทำแบบสอบถามนะครับหรือว่าทำแบบสำรวจนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งไอเดียทำแบบสำรวจเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีการชวนเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆในการเก็บสะสมคะแนนนะครับจากการทำแบบสำรวจนะฮะก็ทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาในเมนูทำแบบสำรวจนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นแบบสำรวจอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแบบสำรวจเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะเข้าไปทำนะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่ปุ่มสีส้มตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำการกดเข้าไปแล้วนะฮะมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงไปนะฮะเพื่อนๆจะเห็นปุ่มสำหรับทำแบบสำรวจอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ตอบคำถามตามที่เขาถามได้เลยนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตอบไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนนะครับตามที่เขากำหนดไว้ด้านหลังนี้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับจากการตอบแบบสำรวจนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะฮะเราเนี่ยจะเอาคะแนนตรงนี้ไปแลกเป็นเงินเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับโอเคผมก็สลับการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการกดไปที่แลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกากบาทไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับมันจะมีในส่วนของป้าย Reward Center อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาอีเมลนะฮะแล้วก็รหัสผ่านที่เพื่อนๆได้ตั้งเอาไว้ใน Yim Research นะฮะเอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคผมเมื่อเพื่อนๆได้เข้าสู่ระบบมาแล้วนะฮะเพื่อนๆก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ประมาณนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดไปที่แลกคะแนนตรงนี้ก่อนเลยนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้ทำการโยกคะแนนนะครับจาก Yim Research นะฮะเอามาไว้ใน Reward Center นี้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับทำการดูคะแนนก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยคะแนนใน Yim Research ของผมมีอยู่20คะแนนนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะย้ายคะแนนจากใน Yim Research เอามาไว้ใน Reward Center นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกรอกคะแนนเข้าไปนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่20ผมก็กรอก20เลยนะครับคะแนนจาก Yim Research นะฮะมันก็จะเข้าสู่ Reward Center นะครับ20คะแนนเลยนะครับตามที่ผมกรอกไว้ตรงนี้นะฮะก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการกดยืนยันเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นตัวหนังสือสีเขียวๆมาแบบนี้นะฮะแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการโยกคะแนนมาไว้ในส่วนของ Reward Center นี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่แลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เราเลื่อนลงไปนะฮะเราสามารถที่จะเอาคะแนนของเรานะฮะเอามาแลกของรางวัลได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมนะครับก็จะทำการแลก PayPal 200บาทนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็มันจะมี PayPal 100บาทอยู่นะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะมาทำการแลก PayPal 100บาทนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำการกดแลกของรางวัลก่อนเลยนะครับโอเคนะฮะกดแลกของรางวัลตรงนี้อีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆกดแลกของรางวัลมาแล้วนะฮะมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ประมาณนี้นะครับหน้านี้เนี่ยก็คือหน้าแรกของรางวัลนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมาแลกของรางวัลครั้งแรกนะฮะเขาจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปก่อนนะฮะ
ถ้าเกิดเพื่อนๆทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกรอกด้วยบัตรประชาชนของเพื่อนๆตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดที่จัดส่งทางไปรษณีย์นะครับแล้วก็เอาอีเมลเพย์พาลของเพื่อนๆนะครับมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการกรอกอีเมลเพย์พาลของผมก่อนเลยนะครับโอเคผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการกรอกอีเมลเพย์พาลของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกรอกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆลื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการติ๊กที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่องสีเทาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะส่งไปแค่อีเมล PayPal เท่านี้พอนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ทำการกดไลค์ของรางวัลได้เลยนะครับซึ่งเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็รอรับของรางวัลนะครับภายใน14วันได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีแลกของรางวัลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการแลกของรางวัลก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าที่ผมแลกเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับโอเคผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็ทาง Reward Center นะครับก็บอกว่าได้ทำการแจ้งการจัดส่งของรางวัลให้ผมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในอีเมลนะครับว่าอีเมลเนี่ยเข้ามาหรือยังนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีอีเมลมาจาก Reward Center แล้วนั่นเองนะครับก็มา2อีเมลเลยนะฮะก็นี่เลยนะฮะอีเมลแรกนะครับผมก็ได้ทำการแลกคะแนนไปจำนวน200บาทนะครับเข้าสู่ PayPal นั่นเองนะครับแล้วก็อีเมลที่2นะครับก็ผมก็ได้ทำการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับ100บาทเข้าสู่ PayPal นั่นเองนะฮะซึ่ง2ยอดนี้นะครับผมสั่งถอนวันที่11นะครับวันที่11เนี่ยอยู่ในช่วงของรอบที่1อยู่นะฮะผมก็จะได้รับเงินในวันที่6ของเดือนถัดไปนั่นเองนะครับก็คือวันที่6ของเดือนหน้านี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เรานะครับทำการสมัครสมาชิกเข้ามาในยิมรีเสิร์ชก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็คะแนนที่เราได้นะฮะเอามาแลกเป็นเงินนะครับในรีวอร์ดเซ็นเตอร์นี้นะครับแล้วเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะแลกเงินเข้ามาผ่านช่องทางไหนนะครับเขาก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับให้เราเนี่ยเอาคะแนนมาแลกนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นสรุปวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ยิมรีเสิร์ชนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่าน Facebook ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปเก็บสะสมคะแนนนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยมาแลกเป็นเงินนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ